หมากโบนำทีมเมาส์เบื้องหลังกว่าจะเป็นใต้เงาตะวันของผู้จัดคนเก่งนกจริยาหมากโบพระนางเคมีใหม่นำทีมเมาส์เบื้องหลังใต้เงาตะวันละครรักโรแมนติกและลุ้นไปกับปมปริศนาคดีฆาตกรรมของผู้จัดคนเก่งนกจริยาหากใครเลิฟละครรักโรแมนติกดูแล้วได้ฟิลฟินจิกหมอนผสมความเศร้าเคล้าน้ำตาและชวนตื่นเต้นลุ้นไปกับปมปริศนาคดีฆาตกรรมต้องเปิดดูช่อง3ชั่วโมงละครใหม่ใต้เงาตะวันผลงานของผู้จัดคนเก่งนกจริยาแห่งบริษัทเมเกอร์เจกรุ๊ปจำกัดที่พร้อมแจ้งเกิดเคมีใหม่ของพระนางหมากปรินกับโบเมลดาและทั้งคู่ก็เพิ่งทำแฟนๆฮือฮากับการโชว์เสียงเพราะร้องเพลงยื้อคู่กันในเวอร์ชั่นออสใต้เงาตะวันจนยอดวิวทะลุหลักล้านไปอย่างรวดเร็วแถมยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะสิ้นสุดแค่ร้องเพลงด้วยกันยังทำให้แฟนๆว้าวขนาดนี้รับรองว่าถ้าละครออนแอร์เคมีคู่นี้จะตกคนดูได้แน่นอนและที่ว้าวไปกว่านั้นของเรื่องนี้คือการคว้าตัวนักร้องเสียงนุ่มละมุนหูอย่างตู่ภพธรมาร่วมแสดงด้วยเมื่อทุกคนรู้ว่าทั้ง3คนได้ร่วมงานกันแฟนๆก็แทบจะอดใจรอชมละครกันไม่ไหวเลยทีเดียวก่อนที่ทุกคนจะไปอินกับละครหรือเตรียมตัวเก็บโมเมนต์น่ารักของหมากโบทางรายการเปิดกองวิก3ออนไลน์จึงอยากพาทุกคนมาอุ่นเครื่องฟังผู้จัดนกจริยาพร้อมกับเหล่านักแสดงอาทิหมากปรินโบเมลดาตู่ภพธรเต๋าสโรชาและอันดากุลธีราเมาถึงเบื้องหลังกว่าจะเป็นละครใต้เงาตะวันทุกคนต้องผ่านอะไรกันมาบ้างต้องไปเจอโลเคชั่นถ่ายทำแบบไหนรวมไปถึงการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างหมากปรินกับโบเมลดาจะเป็นยังไงเคมีคู่นี้จะดีแค่ไหนต้องไปฟังจากปากผู้จัดนกจริยาพร้อมกับพูดคุยถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนว่ามีความยากง่ายเพียงใดโดยสาวโบเมลดาเธอได้ออกมาเล่าว่าเธอได้รับบทสุดไกลตัวเป็นสาวหวานจี๊ดด้านหนุ่มหมากปรินคนนี้ก็มาทรงแบดบอยกร้าวใจไปอีกฝากฝั่งตู่ภพธรเรื่องนี้มาแนวพ่อหนุ่มไมโครเวฟแต่บทโหดเอาเรื่องจะโหดและยากระดับไหนต้องรอชมส่วนเต๋าสโรชากับอันดากุลธีราก็แอบเมาเรื่องปมครอบครัวที่ทุกคนจะได้เห็นในละครซึ่งจะสะท้อนให้เห็นว่ามันมีอยู่จริงในสังคมตอนนี้ส่วนปมสำคัญในเรื่องที่ทำให้ตัวละครของหมากโบต้องตามล่าหาความจริงร่วมกันคือเรื่องคดีการตายที่เป็นปริศนาใครกันที่ถูกฆ่าและใครคือฆาตกรผู้จัดและเหล่านักแสดงจะหลุดสปอยอะไรหรือไม่ต้องติดตามชมเปิดกองวิก3ใต้เงาตะวันมารู้ลึกอุ่นเครื่องก่อนละครใต้เงาตะวันจะลงจอออนแอร์กับรายการเปิดกองวิก3ออนไลน์ออกอากาศผ่านทาง Facebook Fanpage 3 Plus ตั้งแต่วันที่25ถึง28มีนาคมเวลา 11:30 น.ห้ามพลาดละครใต้เงาตะวันทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 20:30 น.เริ่มตอนแรกวันพุธที่วันที่29มีนาคมทางช่อง3ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plusดราม่าโกบอยเผยถึงนิกกี้ก้อยจะกลับมาคืนดีมี2จุดเชื่อมเมินด่าหัวล้านตัวดีไม่เคยสิ้นหวังกับคู่นี้ไม่ฟังใครจะด่าผมให้หัวล้านตัวดีดราม่าโกบอยเผยถึงนิกกี้ก้อยจะกลับมาคืนดียังมี2จุดเชื่อมโกบอยครัชยูทูบเบอร์คนดังผู้จัดการของนิกกี้ณฉัตรเผยคลิปขณะไลฟ์ในไอจีของตัวเองพานิกกี้ไปเยียวยาแผลใจด้วยกีฬากอล์ฟพร้อมประกาศลั่นว่าเตรียมดูแลนายน้อยไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับก้อยอรัชพรกลับมาคืนดีนิกกี้ณฉัตรในที่สุดถ้าเขาเป็นเนื้อคู่กันไม่สนใครจะปั่นจะด่า
โดยโกบอยถามโต้งคนขับรถรับนิกกี้บอกว่าตอนนี้รับ2จ็อบแล้วขับรถให้นิกกี้ด้วยไปขับรถให้ก้อยด้วยรักก้อยมากรอยสักชื่อก้อยที่แขนของโต้งตอนนี้มีร้านสักติดต่อเข้ามาจำนวนมากถามว่าจะถมดำไหมโต้งบอกชัดๆว่าแม้เลิกกันแล้วก็ยังไม่ลบรอยสักชื่อก้อยมีทางเดียวเท่านั้นคือตัดแขนโกบอยยังบอกว่าตอนนี้โกบอยไม่อยากให้นิกกี้อ่านโซเชียลอะไรเยอะแยะเราไม่อยากเสพข่าวเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วจากคลิปนั้นคลิปเดียวเราโตพอใครจะมาปั่นอะไรก็คิดว่าทุกอย่างจบได้สวยหลังจากนี้โกบอยอยากให้ทุกคนให้กำลังใจทั้งคู่ต้องใช้เวลาอาจจะ3เดือน6เดือนอย่างน้อยให้น้องได้อยู่กับตัวตนตัวเองก่อนทั้งคู่โกบอยสัญญาจะดูแลนายน้อยตัวเองให้ดีที่สุดจะไม่ให้บกพร่องว่าเลิกกันแล้วต้องไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่ทุกวันนี้โกบอยไม่กินเหล้าแต่ตอนนี้ต้องมานั่งกินเป็นเพื่อนมันโกบอยจะทำให้ลูกชายโกบอยดีที่สุดพร้อมที่สุดหลังจากนั้นถ้าวันใดน้องก้อยเขาพูดตรงๆเลยถ้าอยากจะกลับมาตอนนี้เราก็เดินหน้างอตลอดถ้าวันใดเขาอยากจะกลับมาน้องก้อยยังตามหาหัวใจอยู่เปิดโอกาสให้ลูกชายโกบอยคนนี้อีกครั้งหนึ่งมันจะได้ไม่มีอะไรที่ระแคะระคายใช้เวลาเชื่อผมไม่ฟังใครจะด่าผมเรื่องคลิปไอ้หัวล้านก็เหมือนกันเป็นคนขยันขยอเป็นคนตัวดีนักผมบอกทุกคนมันคือคอนเทนต์อยากให้เข้าใจพวกเราผมถามมันแล้วสิ่งที่ผมอยากรู้เชื่อว่า FC เข้าใจถ้าเขาไม่มีมือที่3เขาไม่มีใครทุกอย่างมันมีโอกาสกลับมาได้ผมไม่ฟ้องเรื่องฟ้องทนายมันตามอยู่แล้วแต่ก็อย่าอะไรให้เกินเลยไปถ้าเขาตัดขาดกันจริงๆพี่โต้งคงไม่มาทำงานให้น้องก้อยอย่างน้อยยังมีอะไรที่เชื่อมกันนิดหนึ่งและอย่างที่สองน้องก็มีนายล่าอยู่อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโกบอยไม่เคยสิ้นหวังกับคู่นี้ยังคิดว่ายังมีโอกาสอยู่ตราบใดในล่ายังอยู่เป็นกาวใจที่โต้งยังอยู่ยังขับรถให้ก้อยให้ทั้งคู่ไปหาตัวตนก่อนไปหาหัวใจตัวเองก่อนสุดท้ายถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงก็จะได้กลับมาผมสัญญาจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับการกลับมาของนายหญิงโดยมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากต่างนานามีดราม่าด้วยบ้างบอกว่าโกบอยนั่นแหละตัวดีอย่าให้เขาได้มาเจอกันอีกเลยบ้างก็บอกว่าให้เขาไปคู่กับนุ่นสุดที่พาเลยบ้างก็บอกว่าคอนเทนต์มันทำให้เหมาะสมและให้เกียรติแฟนตัวเองได้นะขณะที่ส่วนหนึ่งก็ยังบอกว่าพร้อมรอนายหญิงกลับมาโดยคิดเหมือนโกบอยเข้ามาให้กำลังใจนายน้อยกันจำนวนมาก